มึงไหวไหมเนี่ยได้พอโควิดเราย้ายมาเรียนที่นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะอืมจริงแต่จะว่าไปอ่ะคิดถึงเทพมันเหมือนกันเนาะไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างล่างอ่ะคงร้อนแย่เลยเอ้ยข้างบนเออนั่นแหละเหมือนกันที่มีใครมาส่งเออไอ้ทิมมึงนัดคุณหมอพ่อให้กูหน่อยดิเออได้มึงไอเยอะนะเนี่ยเออเฮ้ยกูไม่ได้ติดกูเป็นภูมิแพ้เฉยชัวร์ไหมเนี่ยเออกูไม่รู้อ่ะเห็นมึงบอกนัดพ่อกูอ่ะมึงจะตรวจโควิดปะเนี่ยไม่ใช่นี่กูเป็นภูมิแพ้กูมีใบรับรองแพทย์ เห็นปะที่กูอยากไปหาคุณหมอพ่อเพราะว่ากูอ่ะอยากไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลจะได้มีประสบการณ์เพิ่มอ๋อดูดิภูมิแพ้จริงเปล่านี่ไงเขียนอยู่เนี่ยใช้โรคภูมิแพ้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดไปเองฟังคนอื่นพูดก่อนนะครับเออมึงก็พูดจามีเหตุผลนะเฮ้ยอันเทกลับมาแล้วอ่ะข้างล่างไม่อยู่เหรอมาหาพวกคุณนี่แหละครับโทษทีเออท่านเทพหายไปนานปีกินข้าวกันไหมคะเออกินข้าวเอาเร็วหิวไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเจอพ่อกูเดี๋ยวนัดพ่อกูให้เฮ้ยเดี๋ยวก็รอด้วยเต้นเขาไม่ได้รังเกียจนะเขาไปก่อนนะนี่ไม่รังเกียจกันเหรอเนี่ยโอ้ทิ้งหมดเลยรอด้วยท็อปบอกไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกแค่เป็นภูมิแพ้จากการพักผ่อนน้อยแล้วยังมาเจอ PM 2.5 เข้าไปอีกยังไงช่วงนี้ก็พักผ่อนให้มากๆครับคือช่วงนี้ผมตั้งใจสอบหมออยู่ครับจริงๆแล้วที่ผมตั้งใจจะมาหาคุณหมอพ่อเนี่ยคือผมอยากจะมาฝึกงานที่โรงพยาบาลนี้ด้วยครับจะได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มดีเลยลูกทีมอ่ะเขาเกินกับพ่อบ้างแหละโครงการแบบเนี้ยมันก็เป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนแบบพวกเรานะแล้วท็อปเองมาฝึกงานที่โรงพยาบาลจะได้รู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเขาทำงานกันยังไงเราช่วยได้บางอย่างไม่สามารถทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้โดยตรงได้แต่เราอ่ะสามารถเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมได้ที่สำคัญต้องไม่รบกวนการทำงานของบุคลากรท่านอื่นครับดีนะครับที่ได้คุณหมอพ่อช่วยตรวจให้ท้อมมันอีกทีเนี่ยเนี่ยมันแย่แน่เลยเฮ้ยแต่คลินิกที่กูไปตรวจอ่ะกูเช็คแล้วนะว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วย 1. ป้ายชื่อของคลินิกจะต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต11หลัก 2. มีการแสดงใบอนุญาตการเปิดของคลินิกและเลขที่ใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องตรงกับป้ายชื่อของคลินิกด้วย 3. มีการแสดงหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เป็นปีปัจจุบัน 4. จะต้องมีการแสดงหลักฐานของแพทย์ที่ให้บริการในคลินิกจะต้องมีชื่อนามสกุลรูปภาพแปะอยู่หน้าห้องตรวจด้วยท็อปศึกษามาดีนะลูกที่พูดมานั้นถูกต้องเลยโดยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชื่อคลินิกได้ที่กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพงั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวไปตรวจคนไข้ต่อกันนะขอบคุณคุณหมอพ่อมากเลยครับหลอดกูบอกแม่ไม่เชื่อเออแต่กูไม่รู้เลยเนี่ยว่ามีโครงการอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะมีดีวะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วแต่มันก็แล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบถนัดหรือไม่ถนัดก่อนที่เราจะไปเรียนต่อไงดีวะเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวกูพาทัวร์ไปปะไปดิไปดิไหนเป็นไกด์หน่อยดิท็อปเป็นไงบ้างอ่ะหน่อยก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละอย่างที่บอกเอ้าแล้วท่านเทพมาได้ไงครับเนี่ยไหนบอกว่ากลับไปแล้วไงครับเออว่ะเห็นข้างบนเขาว่าป่วยมั้งครับกลัวติดโรคป่วยแล้วป่วยเป็นอะไรท่านเทพไม่ทราบเหมือนกันครับแต่พลังผมใช้อะไรไม่ได้เลยจะกลับไปรักษาเขาก็ไม่ยอมแล้วนี่เขาก็ไม่ให้กลับขึ้นมาข้างบนด้วยครับ
เหมือนที่กูโดนเลยช่วยอย่าเพิ่งคิดกันไปเองช่วยฟังกันก่อนได้ปะเออเรื่องนะกูเหมือนมึงอะไรเออเป็นภูมิแพ้อ๋อโอเคภูมิแพ้ท่านเทพครับแล้วข้างบนเขาไม่ขึ้นไปไม่ลองลงไปข้างล่างดูบ้างนะฮะก็ดีครับเดี๋ยวได้ไปเผื่อชอบอากาศร้อนๆเนี่ยอาจจะดีนะน่าจะเหมาะนะท่านเทพผมไม่ตลกนะครับผมแค่ซีเรียสอยู่ครับไม่รู้ว่าป่วยอะไรก็ไม่รู้คุณทอยครับช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะขอฝากตัวอยู่อาศัยที่นี่สักระยะหนึ่งนะครับโอ้ยได้อยู่แล้วท่านเทพเราเพื่อนกันงั้นก็ทำเหมือนท้องตัวเองเลยฮะตามสบายทะลึ่งทะลึ่งไม่มีพลังยังจะซ่าสักทีไหมเออนี่ครับแล้วสอบภาคปฏิบัติละครโรงพยาบาลของอาจารย์แม่ครับพวกคุณคิดไปถึงไหนแล้วฮะคือคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันต้องออกมาดีแน่ใช่เว้ยมันต้องออกมาดีแน่นอนใช่ไหมท็อปใช่ไว้ทีเพราะกูคือพระเอกขนลุกผมว่าแปลกๆนะครับกูสิวแอบห้องกูเย็นแป๊บวะมันต้องดีแน่นอนเว้ยใช่เพื่อนแน่นอนวะพวกมึงเป็นพระเอกงั้นพวกกูคือนางเอกคนรู้ป่ะนี่ก็ไปเคิร์ฟตามเขาโอ้ปวดหัวยังปรับแอร์ดีกว่าฉันว่านะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะแกหรือว่าจะเป็นเพราะคุณพี่พยาบาลสาวแสนสวยแกก็ระวังไว้เถอะถ้าทีมโดนแย่งไปนะเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนวันหนึ่งมีหุ่นไม้ได้รับพรจากนางฟ้าให้มีชีวิตหุ่นตัวนั้นมีชื่อว่าพินอคคิโอพินอคคิโอไปโรงเรียนทุกวันจนวันหนึ่งพินอคคิโอเกิดอาการไม่สบายมีไข้และไอพ่อและนางฟ้าเป็นกังวลใจมากเพราะช่วงนี้โรคโควิด-19กำลังระบาดหนักโควิด-19เชื้อของโรคเนี้ยเกิดจากผู้ที่ติดเชื้อไอหรือจามผู้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะได้รับเชื้อแล้วถ้าไม่ทำความสะอาดให้ดีพอหรือว่าเอามือเนี่ยไปจับตาจมูกปากก็จะทำให้ติดเชื้อได้อาการของโรคนี้ก็จะมีเป็นไข้ไอแห้งแล้วก็อ่อนเพลียแบบที่พินอคคิโอเป็นเนี่ยจ้ะหมอหมอมาดูหน่อยคุณหมอมาแล้วครับไหนขอดูคุณหมอตรวจหน่อยสิเจ้าพินอคคิโอเจ้าได้ใส่แมสทุกวันแล้วก็ล้างมือเป็นประจำหรือเปล่าและเจ้าได้ไปโรงเรียนแบบที่ข้าบอกทุกวันไหมผมเนี่ยไปโรงเรียนใส่แมสแล้วก็ล้างมือทุกวันครับไม่จริงค่ะวันก่อนฉันเห็นเด็กคนนี้ไปเดินเที่ยวตลาดกับเพื่อนแถมยังไม่ใส่แมสด้วยนะคะผมไปตลาดแต่ก็ใส่แมสอยู่ตลอดผมไม่ใช่คนตลกแต่ก็ซื้อมา1ตลับไม่รู้อะไรของผมแต่ผมก็ใส่ทุกวันแหละครับทำไมจมูกผมยาวขึ้นนะเจ้าอย่าโกหกเลยพินอคคิโอข้าได้ไร่มนทำให้เมื่อเจ้าโกหกเนี่ยจมูกของเจ้าจะยาวขึ้นชัดเลยเมื่อผู้ป่วยโกหกประวัติจะทำให้การควบคุมโรคล่าช้าและมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นการบอกประวัติกิจวัตรประจำวันให้ครบถ้วนอย่างละเอียดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการแพทย์เจ้าพินอคคิโอเจ้าจะต้องไปตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลและเชิญคุณพ่อและนักข่าวด้วยเพราะทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับพินอคคิโอทุกคนมีความเสี่ยงครับเชิญส่วนฉันตายแล้วไม่ต้องสินะท่านเป็นวิญญาณไม่ต้องโอเคแล้วเรื่องมันเศร้าไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกูนั่งตั้งแต่หัวเลยเนี่ยตรงนี้เงินหายากนะเข้าใจหุ่นตัวนี้ก็หล่อเหมือนกันนะช่วยทำให้มีชีวิตหน่อยครับนางฟ้าปิดปิดบู๊บดิบดิบู๊บดิบดิบู๊อะไรเนี่ยมาครับเอ้ยไม่ได้หรอมาหนึ่งสองสามบิดบิดบู๊บดิบบิดบู๊บดิบบิดบ้าบิดบู๊บิ้ว
ลายมนต์ผิดด้วยนี่พี่ไปจัดตัวเองไปอะไรปฏิพิวปฏิพิวเนี่ยขอตัวเองไม่เคยดูหรอปวดบ้าและครอบครัวก็พาพี่นอคคิโอไปหาหมอเพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาอาการกันต่อไป1 2 3ขอบคุณครับ